ลูกอ๋อลูกนั่งด้านหลังใช่ไหมนั่งขานั่งหลังฝั่งนู้นจิ๊บนั่งนี่แล้วก็แฟนแล้วปกติไปส่งลูกทุกวันตอนเช้าไปส่งครับไปเวลานี้ประจำเลยอ๋อแต่ทุกทีจะออกจากแม่โจ้ใน6 โมงเดี๋ยวนี้นี่สมัยโควิดนี่ไป7 โมงนี่นะยั่วท้าทายอะไรเงี้ยใช่เพราะว่ารถจิ๊บแบบสีมันก็แป๊ดคงใส่ไปสกิปใจเกิดมันล้มไปเราก็เดือดร้อนอีกเสียดายกล้องหน้ารถอ่ะเปิดไปเดี๋ยวหลอกเลยเนี่ยตอนเช้าค่ะก็ไปส่งลูกไปโรงเรียนก็จะใช้เส้นทางเนี้ยประจำเลยแล้วก็ขับรถมาปกติค่ะปกติเลยแล้วก็ได้ยินเสียงบีบแต่รถแฟนก็เลยดูที่กระจกด้านข้างค่ะประมาณว่าใครบีบแต่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นผู้ชายคนเนี้ยค่ะเขาขับรถพุ่งเข้าตรงที่ท้ายรถค่ะเสร็จแล้วเขาก็เบี่ยงออกซ้ายเสร็จเขาก็ปาดเข้ามาที่ทางขวาหน้ารถแล้วเขาก็โชว์นิ้วกลางเงี้ยค่ะโชว์นิ้วกลางแล้วทีนี้เขาก็ปาดไปซ้ายอีกแล้วก็ปาดขวาอีกแล้วเขาก็ยืนขึ้นบนรถเขายืนอย่างเงี้ยประมาณ2 ครั้งอะค่ะแล้วก็จิ๊บถ่ายได้ช่วงท้ายๆแล้วที่เขายืนขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันมาก่อนนะคะก็คือก็ขับกันมาตามกันมาปกติเลยแล้วก็มาถ่ายคลิปได้ตรงหน้าโรงเรียนพาณิชยการเชียงใหม่อะค่ะเราขับจากท่าแพค่ะเพื่อจะไปบนรถเพื่อจะไปโรงเรียนวัฒโนค่ะพอไปส่งลูกสาวที่โรงเรียนเนี้ยค่ะก็จะใช้เส้นทางเนี้ยประจำเลยตอนเช้าตอน6 โมงครึ่งค่ะโดยประมาณแล้วตอนนั้นนี่คือลูกสาวก็อยู่ในรถด้วยแล้วลูกสาวเป็นยังไงบ้างเขาก็ตกใจค่ะตกใจเราเองก็ตกใจค่ะจิ๊บเองก็ตกใจแต่ว่าก็ยังมีสติที่เอามือถือมาถ่ายคลิปไว้คือจริงๆมีกล้องหน้ารถค่ะแต่ว่ากล้องหน้ารถมันดึงข้อมูลมาไม่ได้ค่ะถ้าไม่งั้นจะเห็นตั้งแต่ตอนที่เขาปาดตั้งแต่ครั้งแรกนะคะแล้วที่เราดูเขามีท่าทางเหมือนแบบเมาเหล้าหรือเมาอะไรหรือเปล่าครับดูท่าทางเหมือนเขาจะมีอาการเมาอะไรสักอย่างเลยค่ะแต่เราก็ไม่แน่ใจอะค่ะว่าจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าพ่อดูจากพฤติกรรมเขาแล้วไม่น่าจะปกติอย่างเงี้ยค่ะแล้วช่วงนั้นคือรถเยอะไหมครับบนถนนไม่เยอะค่ะมันจะมีรถจิ๊บ1 คันเพราะว่าตรงนั้นไม่มีรถยนต์เลยจะมีรถจิ๊บรถเขาแล้วก็จะมีมอไซค์ที่เขาวิ่งข้างทางของเขาอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีมอไซค์แค่คันนี้ถนนตอนนั้นโล่งมากก็แสดงว่าต้องถือว่าโชคดีที่ว่ารถมันไม่ค่อยเยอะใช่ค่ะแล้วก็แยกกันไปตรงที่สิ้นสุดคลิปนั่นเลยหลังจากเกิดเหตุนี้เราได้ไปแจ้งความหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจไหมครับก็ไม่ได้แจ้งค่ะเพราะว่าตัวเราเองก็ไม่ได้มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่เอาคลิปมาลงคือเหมือนกับจะประมาณให้คนที่เขาใช้รถใช้ถนนเขาระวังผู้ชายคนนี้อย่างเงี้ยค่ะประมาณก็คือเหตุผลที่เรามาลงคือเราตั้งใจว่าเหมือนเตือนภัยเป็นอุทาหรณ์ค่ะใช่ก็เหมือนระวังเขาด้วยถ้าเจออย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าลักษณะท่าทางแล้วก็รถเขาก็น่าจะจำง่าย